WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560ในงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ณ Impact Forum เมืองทองธานีในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2560ณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรรมการมหาเถรสมาคมโดยพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานในการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560พร้อมคณะสงฆ์และผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ทั้งนี้ต่อเนื่องจากการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์พุทธศักราช2560โดยพระพรหมวชิรญาณมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติของผู้บริหารหน่วยงานหลักที่จะร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนได้แก่นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์สุปรีดาอดุลละยานนท์ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนายแพทย์ชูชัยสอนชำนิรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนางวชิรานุ่มเจริญผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติพร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในการนี้พระพรหมวชิรญาณกล่าวถึงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับแรกของคณะสงฆ์ว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้กับประชาชนและสังคมสุขภาวะของพระสงฆ์จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติศาสนกิจการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนทั่วประเทศโดยกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน3ประการได้แก่ 1. พระสงฆ์กับการกำกับดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย 2. ชุมชนและสังคมกำกับดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและ 3. บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมโดยยึดหลักใช้ทางธรรมนำทางโลกชีวิตของพระสงฆ์สุขภาพพระสงฆ์เนี่ยมันเนื่องจากชาวบ้านได้ให้ความอุปถัมภ์ทำในเรื่องอาหารที่ชาวบ้านรับประทานตามศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้พระสงฆ์เนี่ยเกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเช่นอาหารที่หวานจัดเค็มจัดอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ค่อยจะสะอาดตรงเนี้ยควรต้องให้ความรู้พระสงฆ์ด้วยให้ความรู้ของชาวบ้านด้วยควบคู่กันไปในเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายของพระสงฆ์ก็ต้องเพียงพอแล้วก็สภาพแวดล้อมอีกในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของวัดวาอารามกุฏิวิหารเหล่านี้รวมถึงชาวบ้านมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันหมดเราได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำเรื่องนี้แต่ประกอบเป็นการดำเนินงานอยู่ในขอบข่ายของพระสงฆ์ที่จำกัดแต่ว่าไม่ได้มีการประสานสอดคล้องไปถึงทางราชการทางฝ่ายบ้านเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นทางคณะทำงานนี้จึงได้มีการยกร่างในเรื่องการที่จะทำเป็นธรรมนูญเพื่อได้ให้มีแนวทางมีความมีการดำเนินงานประสานกันกับทางฝ่ายราชการที่ต่างๆจึงเป็นผลให้เกิดมีธรรมนูญฉบับนี้ออกมา
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ